ครับหลายท่านถามมาว่ารับ TS3 ส่งเซโลเป็นยังไงนะครับผมโอเคผมจะแนะนำง่ายๆนะครับก็คือตัวเซโลนะครับเวลาเราเอาสัญญาณเสียงเข้าเนี่ยบางทีมันช้านะครับกว่าวงรอบของมันเนี่ยกว่ามันจะถ้าเกิดเน็ตไม่ดีนะครับมันจะไม่สามารถกดได้เลยนะครับผมแต่ตัว TS3 เนี่ยจะค่อนข้างเร็วฮะค่อนข้างไวนะครับมันสามารถที่จะกดพูดได้เลยนะครับทดสอบเร็วครับ1 2 3 4 1 2 3 4ครับสัญญาณเร็วมากนะครับสำหรับ TS3 เราก็เลยจะมาประยุกต์ใช้ให้เอา TS3 เป็นภาครับนะครับแล้วส่งด้วยเซโลนะครับโอเคเมื่อกี้ผมพูด TS3 นะครับอันนี้จะใช้เซโลพูดนะครับทดสอบอันนี้คือพูดจากเซโลนะครับทดสอบเซโลก็กดคีย์ได้เร็วนะครับทดสอบ1 2 3 4กับเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณเน็ตนะครับบางทีเซโลกินเน็ตเยอะ TS3 จะรับสัญญาณได้เร็วกว่านะครับโอเคแล้วก็สามารถสวนคีย์ได้ครับคือตัดปัญหาเรื่องที่ว่าสวนคีย์ไม่ได้ไปเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดใช้โปรแกรมเซโลโปรแกรมเดียวเนี่ยจะไม่สามารถที่จะสวนคีย์ได้นะครับเวลาเพื่อนพูดอยู่นะครับพูดอยู่เนี่ยแต่เราต้องการมีข้อความเร่งด่วนเนี่ยเราสามารถกดเซโลสวนออกไปได้เลยนะครับผมครับจะง่ายๆสบายๆเลยนะครับเทสโอเคครับครับวันนี้เน็ตดีนะฮะเลยกดได้เร็วถ้าวันไหนเน็ตไม่ดีก็กดไม่ออกเหมือนกันครับโอเคครับจบกันเทสครับ